สวัสดีค่ะพ่อปอยแม่ FC ของคุณครูแม่เหมียวนะคะมื้อนี้ก็ฝ่าวเลยจักน้อยนะคะทักทายคุณครูก็กำลังเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะมื้อนี้จะไปทำบุญนะคะทำบุญงานกฐินงานกฐินงานแรกได้คุณครูไปที่วัดสีชมพูกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครเนาะก็เลยแต่งตัวสวยเลยจักน้อยมื้อนี้เป็นหญิงไทยงดงามเลยได้ค่ะตามคาแรคเตอร์เนาะไปทำบุญกะพ่อได้เสริมบุญบารมีให้กับเจ้าของเนาะแบ่งปันไปบ่ได้ถ่าให้รวยจังสิมาทำบุญได้ทำไปทุกมือเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายตามกำลังที่เฮามีอยู่เนาะอันนี้ครูก็เฮ็ดจังซั่นครูเว้าเสมอๆว่าจะถ่าให้รวยจังไปทำถ่าให้มีกำลังจังสิไปเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ค่ะก็เฮาก็เฮ็ดตามที่เฮาเฮ็ดได้นี่ล่ะเนาะผ่านทุ่งนาเด้ออันนี้ครูกำลังวิ่งๆๆอยู่ที่ทุ่งนาเป็นทางลัดเข้าตัวเมืองบ้านผู้ห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลค่ะ6กิโลเมตรนะคะบกไกลบกไกลขั้นไปทางใหญ่ก็ประมาณ12กิโลค่ะก็เลยต้องมาทางนี้แต่ว่าก็จะเป็นเส้นทางลัดเองเนาะค่ะถนนก็อาจจะบ่ดีบันไดเพราะว่ามีรถผูกรอเจ้าคนดินผ่านเขาก็เขียวกันทีบางแปลงบางทีเจ้าก็เกี่ยวไปแล้วทุ่งหน้าแถวๆเส้นผู้กำลังไปเขาจะเห็นหน้าสามเถื่อค่ะเบิ้ลตัวนี้ปุ๊บก็เห็นเบิ้ลตัวนี้ปุ๊บก็เห็นนะคะเพราะมันมีลำธารมีคลองน้ำนกกระไรหลายเป็นพันๆตัวเวลาลงมาแต่ละทีก็ได้เนาะเราเบาเรื่องราวดีๆมวลๆนะคะกับหมอดอกหมอน้ำคุณครูก็จะเห็นเนาะได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินนักร้องหมอลำที่คุณครูชื่นชอบเนี่ยหลายคนเลยล่ะเนาะเหมือนกันได้ไปเจอน้องหักแพงน้องฝ่าใสกินอายแห่งความสุขก็ยังเห็นอยู่ในหลายคนประกอบแม่หลายคนเนี่ยถามคู่แมวเหมียวว่าตัวจริงน้องเป็นจังใดนะคะตัวจริงน้องก็น่ารักนะคะหน้าตาเป็นตะหักเป็นตะแพกนะคะโอ้โหไอ้เป๊ะตามใบของเพื่อนนำแล้วก็มีรูปร่างที่ดีน้องค่ะรูปร่างที่ดีสมใบกับของเพื่อนนั่นแหละแต่ว่าเวลาขึ้นบนเวทีเพื่อนก็แต่งหน้าแบบสไตล์นั่นสไตล์นี่ให้เฮาได้แย่งเพราะว่าคู่มือนี่สร้างแต่งหน้ามันเก่งนะคะเพิ่นก็ติดทันแต่งนี่เสริมนี่ตรงนั้นมามีวิกผมแบบนั้นแบบนี้ก็เฮ็ดให้คนที่เป็นศิลปินได้เปลี่ยนแปลงไปสร้างความแปลกตานะคะสร้างความแปลกตาให้กับผู้ชมนะคะก็สวยสดงดงามนะคะนี่ก็คือการทันสมัยในยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าคู่กันได้มีโอกาสได้สอนน้องเอิ้นเนาะว่าอย่างก่อนให้เฮารับก็รับบทบาทได้รับบทบาทอย่างมากก็แสดงตามบทบาทที่เฮาได้รับนั่นล่ะถ้าเกิดเฮาแสดงบ่เต็มที่ผลงานออกมามันก็สิบ่บ่ได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงออกมาเต็มที่ตามสิ่งที่เฮาได้รับแต่ว่าเวลาอยู่นอกจออยู่ในชีวิตปกติของเฮาเฮาก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะอันใดมันบ่ดีพ่อแม่หรือว่าผู้ใดเพิ่นแนะนำเฮาก็เอาไปพึ่งปฏิบัตินะคะพึ่งปฏิบัติเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของศิลปินนอกจากที่ได้รับบทบาทด้านหน้าเวทีแล้วก็คือพ่อๆแม่ๆ FC เพิ่นให้กำลังใจเพิ่นให้กำลังใจนั่นก็คือตามมาด้วยมาไล่พวกใหญ่ๆแต่ละมือที่เฮาเห็นอันนี้นี่คือสิ่งที่ได้มีโอกาสพบน้องเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปเจอน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสที่เพิ่นมีรูปร่างที่ดีหน้าตาน่ารักได้นะฟ้าใสนี่คือได้เปรียบหมู่คือคุณรูปร่างบานนั่งแบบสวยๆนะคะคนเพิ่นก็ย่างบ่ทันได้คุ้นเคยกับคุณครูปานใดเนาะค่ะย่างเขินๆอยู่แต่ว่าคุณครูน่ะบ่ได้เขินดอกเนาะค่ะเพราะว่าก็เห็นเพิ่นในหน้าจอคือว่าล่ะนะเราเป็นผู้ใหญ่นะคะก็เพื่อหน้าเจอกันก็คือสิสนิทสนมกันกว่านี้ดอกเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่เด้อที่ว่าเป็นภาพประทับใจเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาก็เลยเป็นภาพน่ารักประทับใจนะคะมีโอกาสกันสิได้พ้อกันอีกเนาะค่ะเอามาเบิ่งบรรยากาศที่น้องโซเฟียกับคุณแม่เพิ่นมาเยี่ยมมาหยามคุณครูแม่เหมียวอยู่ทั้งบ้านเด้ออันนี้ก็เป็นศิลปินอีกผู้นึงที่คุณครูแม่เหมียวไปหาเหมือนไปหาทางด้านหน้าเวทีบ่ได้แสดงนะมีแต่ไปหาหมอลำได้บ่ทันได้ไปเบิ่งหมอลำเนาะแล้วก็หมู่ว่านี่เพิ่นก็สิไปแสดงอยู่นครพนมมันบ่ค่ะอยู่ถาดพนมเลยแวะมากินข้าวเที่ยงกับคุณครูก็เตรียมสำหรับอาหารไว้ต่างหลายเพราะฉะนั้นก็มาเบิ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศว่าเป็นแบบใดนี่คือความหักความแพงในโอกาสต่อไปน้องหักแพงน้องฟ้าใสหรืออีกศิลปินอีกหลายคนก็สิได้มาเยี่ยมมาหยามคุณครูคือว่าเนาะค่ะเอาได้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
ื่นเต้นนะคะเตรียมตัวแต่เสาร์คุณละเนาะว่าโซเฟียเพิ่นสิมาเยี่ยมมายามทั้งเฮือนทั้งซ่านก็คือคุยกันไว้แต่เมื่อวานนี่ล่ะนะคะก็ไปซื้ออาหารแต่งอาหารเที่ยงค่ะเพิ่นคุณยายก็กําลังไปนึ่งข้าวให้มันหอนๆอยู่ซั่นได้หยังแน่นะคะได้หยังแน่อันนี้ก็เป็นไปสั่งในร้านอาหารในพุ่นแห่งค่ำร้านเฮือนเฮาเนาะเป็นเนื้อย่างจักหน่อยจักหลายแล้วเดี๋ยวก็เป็นจังซี่อยู่นี่แล้วก็มีต้มสมนะคะมีตําข้าวโพดนะเป็นข้าวโพดทะเลเด้อแล้วมีข้าวปุ่นมานําแล้วก็มีตําลาวนะมีตําลาวแล้วมีไก่ทอดไก่ย่างว่าซั่นเด้อนี่เด้อย่างละบ่หลายแห้งดอกแต่ว่าก็คือสิอยู่ดอกเนาะค่ะก็เตรียมถ้วยเตรียมจานเตรียมชามแต่งอาหารไว้ก่อนก็ดีใจตื่นเต้นวันนี้แม่พ่วงก็ได้ชวนเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เห็นคุณยายเนาะเพิ่นฮักเพิ่นแพงกันก็ได้จะแวะมาหาคุณยายก่อนเพราะว่างานแสดงมื้อนี้มันจะต่อไปอยู่ที่อําเภอถาดพนมก็ต้องผ่านบ้านคุณครูก็ได้คุณครูก็ได้ว่าแวะมากินข้าวซะก่อนเซาเมื่อยเซาพักเซาผ่อนซะก่อนก็จังไปนะคะจังไปก็ดีใจดอกเนาะค่ะให้คล้ายๆว่าคือเป็นลูกเป็นหลานกันได้กันนี่ล่ะนะคะก็อยากให้เพิ่นได้พักได้ผ่อนนะคะเห็นกันมาเรื่อยๆได้หลายครั้งนะคะมาสกลนครก็อยากให้แวะนะคะสำหรับหนองฮักแพงว่านก็ไปเห็นเพิ่นโอ้เป็นตาหักเป็นตาแพงคือว่าเด้อก็เห็นหนองฟ้าใสนะคะเห็นหนองฟ้าใสเอาคุณยายค่ะโซเฟียอยู่ยายก็ได้ไปนึ่งข้าวค่ะยายก็ไปนึ่งข้าวย่านนี่ก็ย่านข้าวมันแข็งเนาะไปหุ่นข้าวตื่นเต้นน้ำกันเนาะนี่กับแจงแตงไว้พออย่ามันหิวแล้วก็สิกินข้าวหอนฮ้อนหอมเอาแท้เด้อไปเด้อต้องมาหอดพอแห้งแล้วสิบ่มาหาจังได๋เนาะอืมยายดีใจนะเออผู้เฒ่าดีใจเห็นเด็กหน่อยเด็กๆฮะกะทิมาแม่ลูกกะทิมาเอาเดี๋ยวเด้อฮักทายโซเฟียก่อนแต่งสำหรับอาหารบุ่นเด้อนี่ปุ่นน่ะซะซ้ายยายซะไปเด้อดูกล้องตรงนี้เอ้ทักทายพ่อแม่ก็ได้ลูกมีบางคนบ่ให้ห่อข้าวห่อกลับไปฝากอยู่เด้อเนี่ยดูของกล้องอยู่ตรงนี้อ่ะเอออ่ะเล่นเราทักทายให้หน่อยเด้อแม่พวงเด้อสวัสดีค่ะแม่พวงมาหอดแล้วบัดนี้วันนี้แม่ยามคุณครูกับคุณยายค่ะกำลังจะกินข้าวเที่ยงกันเนาะแกะเลยเนาะจ้ะแกะเลยแกะเลยอ่ะโอเคจ้าบ๊ายบาย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 กลับแล้วกลับแล้วจะไปแสดงที่ถาดพนมแล้วเนาะนครพนมบ๊ายบายลูกโชคดีค่ะโชคดีเด้อกช156800 F นะคะอ้าวเดินทางด้วยความปลอดภัยคิดถึงเนาะโซเฟียน้อยมากินข้าวกลับแล้วกลับแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วไปส่งบ๊ายบายบ๊ายบายหมานหมานปังปังดังดังเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณค่ะโชคดีค่ะกลับแล้วกลับแล้วโซเฟียเพชรบ้านแพงเนาะมาเยือนถิ่นบ้านของคุณครูเหมียวเมื่อแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยมีความสุขหมานหมานจ้า